เขียวว่าไงสิฉันจะทำยังไงดีเนี่ยฉันเปิดร้านมาตั้งนานแล้วนะไม่มีลูกค้าเข้ามาในร้านฉันเลยล่ะฉันว่าร้านเธอเนี่ยเงียบมาสักพักแล้วนะมันจะต้องมีอะไรผิดพลาดเป็นแน่ๆเลยนี่นะต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งใช่ไหมเขียวผิดพลาดตรงที่เธอคิดราคาแพงหรือเปล่าเฮ้ยจริงด้วยสิร้านฉันดูดวงตั้ง15,000นี่โอ้นี่ราคาของเธอเหรอเนี่ยอุ๊ยตายแล้วเขียวแสดงว่าที่ลูกค้าไม่เข้าร้านเราบ่อยๆเนี่ยแสดงว่าราคาร้านเรามันต้องสูงแน่ๆเลยอุ้ยแต่ว่าฝีมือของเธอก็ดูแม่นอยู่นะแน่นอนก็แม่นอยู่แล้วเขียวแต่ฉันนึกไอเดียอะไรออกอย่างนึงว่าเธอจะร่วมมือกับฉันดีไหมมีอะไรให้ฉันทำดีด่าใช้อะไรฉันอีกนะฮะเราจะให้ลูกค้าดูดวงฟรีโอ้นี่ในรอบ 1,000 ปีนี่เธอเพิ่งใจดีดูดวงฟรีนะเนี่ยโอเคเธอว่าสนใจไหมล่ะเขียวนายไม่สนใจแต่ฉันสนใจนะโปรโมทไปเลยดูดวงฟรีกี่วันดีเขียวดูดวงฟรีภายใน1อาทิตย์1อาทิตย์นี้ดูดวงฟรีร้านอะไรชื่อร้านเธอร้านชื่ออะไรร้านเวทมนต์สยองสองแสงโอ้ร้านเวทมนต์สยองสองแสงโอเคโอเคเขียวแน่นอนมันต้องมีลูกค้ามาร้านเราแน่นอนวันนี้เธอโพสต์ลงไปแล้วใช่ไหมโพสต์ไปแล้วฉันตื่นเต้นจะวัดเลยเขียวแน่นอนเลยจะต้องมีหนูอยู่แถวนี้แน่นอนเลยเสียงหนูกัดอะไรเนี่ยโอ้ยเขียวอะไรของเธอเนี่ยที่เธอบอกฉันจะทำงานหรือเธอว่ากลัวฉันเนี่ยอ๋อฉันรู้ละเสียงเคาะประตูใช่ไหมเฮ้ยมีคนกดกิ่งแล้วเขียวเฮ้ยงั้นเดี๋ยวฉันไปต้อนรับลูกค้าก่อนนะโอ้โหลงไปไม่กี่วินาทีลูกค้าก็เข้าร้านเลยโอ้ของฟรีไม่มีไม่ได้แล้วถึงเวลาฉันต้องอยู่ที่นี่เลยนะถ้าตกใจฉันใช่ไหมใช่สิเขียวเฮ้ยเมื่อไรจะมาเนี่ยโอ้ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีครับเอิญผมดูในเพจมานะครับผมสไลด์ในโทรศัพท์แล้วก็เจอว่าคุณร้านนี้อะไรนะร้านสยองสองเสียงเนี่ยดูดวงฟรีโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยใช่แล้วค่ะแต่ก่อนดูนะคะร้านเราเนี่ยมีกฎนะคะว่าห้ามทำอะไรบ้างกฎข้อที่1ห้ามแตะของในร้านเป็นอันขาดนะคะข้อแรกคือห้ามจับของใช่ค่ะแล้วก็ห้ามพูดเสียงดังหยุดค่ะอ๋อเหรอโอเคตกใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องสัตว์เนี่ยจะสามารถหนีออกไปจากที่นี่ได้ค่ะโอเคค่ะกดเราก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะกดเราแบบซิลซิลค่ะโอ้ผมขอเข้าไปดูที่ร้านหน่อยนะครับได้ค่ะอ่ะวันนี้เป็นวันดีใช่ไหมคะคุณลูกค้าเนี่ยเข้ามาในร้านเป็นคนแรกของวันเราก็เลยให้ลูกค้าเนี่ยชมร้านเราดีมั้ยคะเกิดมาเพิ่งเคยเข้ามาในร้านอะไรอย่างนี้เพราะว่าปกตินะคะลูกค้าคนอื่นเนี่ยต้องปิดตาเข้ามานะคะเรามาให้เขาเห็นนะคะว่าร้านเรามีอะไรบ้างโอ้มีเอเลี่ยนขายด้วยเฮ้ยไม่ใช่ค่ะอันนี้พอดีว่าได้มาจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอ๋อคือเราเล่นโอเคค่ะงั้นฉันพาไปดูเลยกันนะคะอันนี้โซนอะไรโซนคิดตังค์โซนนี่แหละค่ะใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดลูกค้าดูดวงเสร็จเนี่ยลูกค้านะคะก็ต้องมาเช็คบิลค่ะโอ้โหแล้วนี้ก็จะเป็นกฎเหมือนกันค่ะเผื่อใครอ่านในวันนี้แล้วก็ดีเลยค่ะยังไงซีนะคะจะเป็นแม่กระต่ายนะคะเกิดลูกกระตุ่ยโอ้ยเธอเนี่ยเลือกอะไรพิสดารชะมัดเลยนะโอ้ทำไมล่ะคะนี่ดูกฎตัวนี้สิกฎตัวนี้เป็นสิวแน่ๆเลยทุกคนค่ะขอลองจับดูหน่อยสิอย่าดูค่ะคือกบตัวนี้เนี่ยจับไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าน้องมีพิษค่ะถ้าจับเนี่ยตัวลูกค้าอาจจะเป็นเหมือนกบตัวนี้ตลอดชีวิตเลยก็ได้นะคะตายแล้วเกือบไปแล้วเราดีนะยังไม่ได้จับเนี่ยโอเคค่ะโอเคค่ะว่าแต่แอร์หนาวเหมือนกันนะเนี่ยลบ40องศาเนี่ยค่ะโอ โอเคค่ะมาปะมาเลยค่ะห้องต่อไปนี่ค่ะเฮ้ยนี่มันหม้อต้มเฮ้ยเดี๋ยวแม่มดเข้าไปอาบน้ำในนั้นได้ด้วยเหรอเนี่ยเล่นค่ะเล่นค่ะเธอว่าแต่อยากจะสอบถามลูกค้าสักนิดนึงนะคะว่าอะไรครับลูกค้านี่เชื่อเรื่องเวทมนต์ไหมคะเวทมนต์เหรอเวทมนต์ไม่รู้จักแต่น้ำมนต์น่ะนะ
โอ้เวทมนต์ไม่เชื่อใช่ไหมคะแสดงว่าเธอจะบอกว่าเวทมนต์มีจริงเหรอบนโลกใบนี้แน่นอนค่ะเดี๋ยวลูกค้าอยู่นิ่งๆไม่จริงอ่ะและอยู่เฉยๆนะคะไม่จริงอ่ะจบกูเสร็จออกมาทีเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยสวัสดีฉันคือกระจกวิเศษสวยงามโอ้เธอจะเป็นกระจกแล้วเธอจะเป็นโรบอทเนี่ยฉันเป็นกระจก นี่อุ๊ยคุณลูกค้าคะครับคุณลูกค้านี่จะว่ากระจกวิเศษไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าว่าหรือไปทำอะไรเขาเนี่ยเขาอาจจะแตกแล้วมาบาดหน้าลูกค้าได้นะคะนี่เกิดมาไม่เคยเจอกระจกวิเศษครั้งแรกนะงั้นถามเลยด้วยกันใครหล่อที่สุดในปฐพีครับผมโอ้ต้องเป็นผมอยู่แล้วชิบายเป็นผมจีบอยคนข้างบ้านค่ะเอ้าใครกันนะโอเคค่ะงั้นกระจกวิเศษกลับไปไปซะละแล้วว่าแต่มีอีกอย่างค่ะที่คุณลูกค้าต้องไม่เชื่อแน่นอนลูกค้าเห็นไม้กวาดนี้ไหมคะลูกค้าอาจจะมองเป็นไม้กวาดธรรมดานะคะแต่ความจริงแล้วเป็นไม้กวาดทานมะพร้าวไม่ใช่ค่ะเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยไม้กวาดไม่ได้ไม้กวาดพิเศษนั่นเองชัดเลยนี่แม่มดขโมยมาจากแฮร์รี่พอตเตอร์แน่เลยอุ้ยเราดูโซนนี้เยอะแล้วค่ะเราไปดูโซนข้างในเถอะผมอยากเห็นมากมากเลยค่ะแปลงขายตามฉันมาเลยค่ะอุ้ยร้านนี้มีแต่ของแปลกข้ามัดเลยอ่ะเฮ้ยนี่มันวิทยุกระดูกหมาในตำนานนี่อ๋อไม่ใช่ค่ะลูกค้านี่คือวิทยุที่สื่อสารกับแม่มดโอเคค่ะลูกค้าพร้อมที่จะดูเรื่องหรือยังคะโอ้ผมพร้อมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมถ้าพร้อมแล้วนะคะครับผมอย่างแรกเลยนี่เลยคือโครงกระดูกวิเศษที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยมีสมาธิในการดูดวงมากขึ้นลูกค้าพร้อมที่จะดูดวงหรือยังคะโอ้พร้อมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะดิฉันขอหลับตาก่อนละกันเพื่อที่จะเลือกว่าจะเอาใบไหนจำฉันขอเป็นข้างขวาค่ะอะไรของเขาเนี่ยโอ้โหข้างขวานี่ดูเหมือนจะดีนะคะเนี่ยข้างขวาดูเหมือนจะดีแสดงว่าไม่ดีดีสิคะอ๋อก็แปลว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่รักสายน้ำในธรรมชาติโอ้อยู่แล้วผมชอบกางเต็นท์อยู่แล้วชอบอากาศเย็นเพราะผมชอบฝนใช่ค่ะแล้วก็ชอบหยดน้ำอะไรประมาณนี้ผมชอบเล่นน้ำโอเคค่ะและต่อไปนะคะผลสุดท้ายการถ่ายรูปถ้ารูปเนี่ยออกมาสีสดใสแสดงว่าอนาคตของคุณจะสดใสอ้าวสายจริงเลยท่านแต่ถ้าเกิดออกมาเป็นสีดำอนาคตของคุณอาจจะมีอุปสรรคมืดมนใช่ไหมใช่ค่ะพร้อมหรือยังคะเชื่อทายไม่เห็นเลยครับ3 2 1เฮ้ยไม่กูกูกูอันนี้ออกมิ้นมิ้นแสดงว่าต้องผ่านฝ่าฟันไปหน่อยค่ะอุปสรรคนะคะอันนี้อุปสรรคที่เขียนมานะคะคุณต้องฝ่าฟันกับสุนัขที่อยู่ใต้อาคารนี้ค่ะโอ้ใต้อาคารนี้คือยังไงนะถ้าคุณผ่านไม่ได้นะคะคุณก็จะไม่มีอุปสรรคแล้วค่ะโอเคผมไปดีกว่าโอ้ยเพื่อนค่ะลูกค้าเดี๋ยวฉันต้องออกบินก่อนนะคะไปค่ะไปค่ะโอ้ได้เลยอย่าเล่นอะไรหยุดหยุดค่ะโอเคค่ะจะได้โอ้เลยออกมากแล้วแต่เธอบอกฟรีมันคิดตังค์ได้ด้วยเหรอเนี่ยไม่ใช่ค่ะออกบินเฉยๆว่าเป็นที่ระลึกค่ะว่าแบบมาดูนี้โอเคค่ะลูกค้างั้นลูกค้าเชิญกลับบ้านได้ค่ะขอลูกค้าเดินกลับบ้านอย่างปลอดภัยและฝ่าฟันกับสุนัขอย่างดีนะคะโอ้ไปเลยผมจะต้องบินได้ชีวิตมันต้องเดินตามหาซ้ำจังไปดีกว่าปึ้งเอาละค่ะทุกคนก็เป็นไงบ้างคะกับคลิปดูดวงในวันนี้ค่ะก็เป็นการดูดวงที่มั่วๆหน่อยนะคะทุกคนถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ถ้าเกิดอยากพวกเรานะคะมาทำอะไรก็อย่าลืมบอกพวกเรามาด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ไปกันสิทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายนี่ใช่ว่าไงว่าไงนี่รอได้ด้วยอุ้ยอะไรอ่ะขโมยแม่อย่างเท่อ่ะบ๊ายบาย